ันตั้งแต่เอาเสาออกทางเขาบอกโมงมาเทพื้นเองครับดูครับสุดยอดจริงครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับวันนี้มาเทพื้นกันนะครับโปรเจกต์ของสโนว์เกอร์นะครับสโนว์เกอร์เป็น EP 3แล้วนะเพื่อนๆนะติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับสมปูนสวยหรูนะครับเหนียวนะครับใส่หินเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับกำลังจับระดับเพิ่มนะครับเคยขึ้นอยู่นะครับครับเพื่อน EP 3EP นี้เป็น EP 3ครับเทพื้นเห็นไหมเพื่อนจะมืดๆหน่อยนะครับนี่เป็นไงไม่ต้องพึ่งช่างเลยเป็นไงสวยงามเลยทีเดียวได้ระดับด้วยเป๊ะช่างโค้ดเป็นคนปาดหน้าโปนนะครับ EP นี้เรามีช่างปูนมาจากบริษัทอิฐสีแดงได้คนผสมปูนใหม่นะเพื่อนดูดิแข็งขันเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยนะอันนี้เราจะต้องใส่หินเข้าไปเพื่อนเดี๋ยวเราใส่หินเข้าไปแล้วก็เอาไปเทพื้นนะครับ EP นี้ EP 3นะครับอยู่กับเสี่ยเนสนะครับพอใหญ่ครับมาไปเลยครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนดูตั้งแต่ EP แรกนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราได้ทำก้าวหน้ามาขนาดไหนนะเพื่อนๆก็จะได้เห็นครับคุณเพื่อนเลยใส่เยอะแล้วนะเหลือบางไม่เบาสูตรผมก็แบบนี้นะสูตรผมก็แบบนี้นะเพื่อนสูตรผมไม่มีการตวงครับเนี่ยแค่นี้ก็ใช้เย็ดใช้หงอกเนาะแข็งปุ๊บเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อนก็คงงงเนาะทำไมคิดพี่มีแต่ผสมปูนเนาะช่วงนี้อยู่ในการก่อรากฐานอยู่เพื่อนทำรากฐานให้มันคงก่อนนะครับก่อนจะขึ้นที่สูงเพื่อนคงงงไงทำไมผสมแต่ปูนวะแยกปูนก่อนไอ้ตัวที่หมุนเราแรงแล้วเนาะโปรเจกต์นี้ทำเพราะอะไรนะเด็กนี้ยามว่างๆนะช่วงนี้
ช่วงนี้ไปทำอะไรก็ไม่ได้นะเราก็ช่วงโควิด19แล้วก็หาได้ทำครับแล้วก็แค่ให้เวลาไปนี่มันอยู่เฉยมันเริ่มได้ที่มันก็จะเริ่มหนักเราใส่หินเข้าไปใส่ทรายเข้าไปใส่จุ่มเข้าไปมันก็เริ่มผสมเข้ากันนะก็เลยต้องผสมเองนะครับมันเข้าไม่ได้นี่ดูหลังคานี่หลังคานี่เห็นไหมเพื่อนรถปูนมันมาไม่ได้นะปูนสำเร็จเนาะเราต้องผสมกันเองนะครับเพื่อนนี่หลังคานะครับมืออาชีพครับมืออาชีพไม่เป็นก็ต้องเป็นช่างจำเป็นสวยเลยเก็บกิ๊บเลยครับได้ระดับเพื่อนเราก็เทได้ขนาดนี้แล้วนะครับผสมเองเทเองนะเพื่อนๆ นะจับระดับเองทำไปเรื่อยๆครับทำเองนะครับทำหลังคาทำตั้งแต่เอาเสาออกฐานก็บอกมาเทพื้นเองครับคือครับสุดยอดจริงๆครับมุมสูงของเรานี่ครับไปโดนดินแล้วเป็นไงครับสุดยอดนะคู่หูคู่หาแต่เขาบอกนะว่าตรงนั้นเราเดี๋ยวเห็นไหมเราสร้างปูนรองเท้าแตะข้างบนนู่นเดี๋ยวก็มีกันสาดนะเพื่อนจะมีกันสาดนะครับล้อมรอบเลยนะครับล้อมรอบเลยเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันสูงนะครับต้องมีกันสาดแล้วตรงท้ายนู่นท้ายหัวกระเบื้องที่ปูเมื่อวานเดี๋ยวต้องใส่รังดินอีกครับเพื่อน
ติดตามไป EP ไปเนาะส่วนด้านนี้ก็เดี๋ยวต้องใส่กันสาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าห้องแอร์เนี่ยมันจะต้องมีผนังเป็นผนังเบาแล้วก็เป็นฝ้าด้วยเดี๋ยวฝนสาดพอฝนสาดปุ๊บผนังเบาอาจจะพังได้นะครับฝ้าอาจจะพังได้ประมาณนั้นค่อยๆทำไปครับต้องขอบอกก่อนนะครับพวกผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่พวกผมพอมีความรู้บ้างนะก็ลองทำกันเองดูนะครับผสมเองเทเองนะครับปรับระดับกันเองนะครับพอมีความรู้บ้างก็เลยลองทำดูนะครับก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเราก็ปรับระดับได้ขนาดนี้แล้วเพื่อนเนาะประมาณ2.50 × 3 เมตรได้นะครับที่เราได้เทลงไปขนาดนี้นะครับแต่ทั้งเหลืองอีกทั้งเหลือฝั่งนี้อีกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับนะครับติดตามกันไปเป็น EP ไปนะเพื่อนเนาะนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังไม่รู้เนาะไปทำเองกันที่บ้านครับเพื่อทำปรับระดับพื้นที่เทพื้นสร้างนังห้างนานะครับก็ได้นะครับเพื่อนๆนะโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเรากำลังจะทำผนังเบานะครับขึ้นเหล็กโครงฟรีผนังเบาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดกันสาดนะครับแมกกาซีนนะครับติดกันสาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเนี่ยครับโครงผนังเบานะครับเนื่องจากเราถ่ายทำเป็นภาพนิ่งนะเพื่อนนะเพราะว่า เวลาถ่ายทำวิดีโอไม่มีเวลาว่างที่จะมาถ่ายนะครับเพราะว่างานยุ่งมากนะครับเพื่อนนะครับต้องหยิบนู่นหยิบนี่นะครับมันไม่มีเวลาถ่ายทำจริงๆนะครับเพื่อนนะครับเราก็จะใส่วงกบหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเนาะเผื่อที่จะได้มองออกไปข้างนอกได้หรือคนข้างนอกมองเข้ามาก็จะได้เห็นด้วยนะครับนะครับนะครับโครงผนังเบานะครับหลังจากที่เราทำโครงผนังเบาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะติดแผ่นยิปซัมแผ่นผนังเบาเข้าไปนะครับยึดติดกับโครงซีไลน์พวกนี้นะครับพอติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ทำการทำฝ้าต่อเลยนะครับทำฝ้าเลยนะครับเราก็ขึ้นคานลายฝ้าไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับจับลำดับแขวนลวดยึดอย่างแน่นหนาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากทำผนังเบาเสร็จทำฝ้าพอทำฝ้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทาสีผนังกันนะครับทาสีผนังแล้วก็ทำการทาสีพื้นนะครับเพื่อนๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนี้เราก็ได้ทำการติดฝ้าข้างบนแล้วนะครับเราเริ่มยึดฝ้าข้างบนแล้วนะครับใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอดใจรอกันอีกหน่อยนะครับนี่ครับเราก็ทำการฉาบฝ้าฉาบผนังนะครับนี่ครับร้อยแห้งแล้วก็จะฉาบรอบ2รอบ3นะครับเพื่อนๆเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะได้เล่นกันแล้วเพื่อนๆกับชมรม6แดงนะครับ6แดงห้องแอร์6แดงนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเรารีวิวให้เห็นเลยนะครับว่าห้องนี้ใหญ่มากนะครับตั้งโต๊ะสนุกเกอร์12ฟุตได้1ตัวนะครับพร้อมกับพื้นที่รับแขกเลยนะครับมีที่นั่งมีอะไรพร้อมนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำไปครับจะตกแต่งภายในไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะครับนะครับผมก็จะรีวิวให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามเลยใช่ไหมครับเพื่อนจาก EP ที่แล้วนะครับ EP 1 EP 2 EP 3 นะครับ EP นี้เป็น EP 3ก็จะจบที่ EP 3 นะครับเราจะจบคลิปที่ EP 3 นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงรูปไว้เพื่อนๆดูนะครับว่าสำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะครับเราก็เริ่มทาสีพื้นนะครับทาสีพื้นเพื่อที่จะได้มีสีสันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเป็นสีทาพื้นโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสีสันสวยเลยนะครับผนังเราก็ได้ทาแล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับ
ส่วนพื้นนี่เป็นไงครับเพื่อนสวยเลยใช่ไหมครับนะครับช่างโอ๊ตได้ทำงานทาพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้สีแห้งนะครับเรามาดูกันต่อว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันอีกนะครับนี่ครับต่อไปจากนี้ไปก็จะทำการตั้งโต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวให้ช่างมาวางโต๊ะ12ฟุตนะครับในพื้นที่สีเขียวนี่นะครับหลังที่เราทำเสร็จนะครับเพื่อนๆนะครับครับเราก็จะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราได้ทาสีฝ้าฉาบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับและผนังเบาก็ได้ทาสีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพื้นก็ได้ทาสีเรียบร้อยหมดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆผนังทางด้านนี้เราไม่ได้ฉาบนะครับเพียงแต่เราทาสีนะครับเพื่อประหยัดงบนะครับก็ดูสวยวินเทจไปอีกแบบนึงนะครับสวยไปอีกแนวนึงนะครับเพื่อนส่วนข้างในนู้นเดี๋ยวเราจะทําการทําเป็นห้องสูบบุหรี่นะครับให้กับแขกที่มาเล่นสนุกเกอร์นะครับจะให้ไปสูบบุหรี่ในโซนนู้นเลยนะครับจะได้ไม่เหม็นกันนะครับเพื่อนๆนะครับติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ให้ช่างมาทําการติดตั้งโต๊ะแล้วนะครับโต๊ะ12ฟุตนะครับได้ทําการติดตั้งขัดพื้นนะครับช่างก็กําลังทําวางโต๊ะจับระดับอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ได้แนวนะครับให้ได้แนวระดับน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับนะครับช่างเขาก็มีวิธีของเขานะครับติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องขออนุญาตคุณช่างที่มาตั้งโต๊ะด้วยนะครับที่เอารูปมาลงนะครับขอบคุณมากนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ EP 3นะครับจบคลิปแล้วนะครับกับการทำโปรเจกต์สนุกเกอร์ห้องแอร์นะครับเราก็ได้ทำการตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับช่างได้ทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับที่ติดตามเรามาจนถึง EP 3นะครับโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีนะครับต้องขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ